ช่วงพาดูกูรูธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่นะคะโดยเรามาเยี่ยมชมธุรกิจเบเกอรี่ค่ะธุรกิจที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสแบบนี้เบเกอรี่ก็เป็นของขวัญที่หลายคนเลือกที่จะเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราได้รับเกียรติค่ะจากแขกรับเชิญนะคะทั้งสาวแล้วก็ทั้งสวยนะคะคุณทิพย์ค่ะณภัทรฉัตรอนันทเวศค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะคุณทิพย์เป็นเจ้าของร้านกาแฟสดแล้วก็ขนมเค้กแล้วก็ยังมีคุกกี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะในชื่อที่ว่าสวีทซีซันนะคะก็เลยอยากจะถามคุณทิพย์ก่อนเลยค่ะก่อนอื่นเลยที่มาที่ไปของสวีทซีซันเป็นยังไงมายังไงถึงมาเป็นสวีทซีซันได้ล่ะคะก็ตอนแรกเปิดเป็นร้านกาแฟเล็กๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นกาแฟสดนะคะแล้วก็จะมีนมอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็มีเค้กเล็กๆน้อยๆก็จะมีออเดอร์มาวันเกิดบ้างค่ะแล้วคนเนี่ยมีลูกค้าแถวนี้ก็จะมาสั่งค่ะแล้วชื่อสวีทซีซั่นนี่คือมาที่มาที่ไปมาใช่ไหมนั่นเป็นสิคะแสดงว่ามาเปิดร้านนี้ทีหลังคือตอนแรกเป็นเล็กๆก่อนแล้วก็มาเป็นสวีทซีซั่นทีหลังตอนแรกเป็นชื่อทิปเค้กค่ะคือเปิดเป็นร้านนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นทิปเค้กคือคนแถวนี้ก็จะรู้จักทิปว่าทิปอะไรอย่างเงี้ยใช้ชื่อตัวเองไปเลยเป็นทิปเค้กนะคะก็เลยไม่รู้จะชื่ออะไรก็เลยชื่อนี้ไปก่อนแล้วคราวนี้น้องสาวก็บอกว่าลองเปลี่ยนชื่อดูไหมให้ดูน่ารักน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนสวีทก็เลยเป็นสวีทซีซั่นนั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงต้องเป็นซีซั่นสวีทเนาะเป็นของหวานอันนั้นเข้าใจง่ายเลยค่ะแต่ทำไมถึงใช้เลือกใช้คำว่าซีซั่นล่ะคะก็จะเป็นฤดูเป็นฤดูไปแล้วก็แบบว่าหวานๆก็แบบน่ารักแล้วก็มีสลัดค่ะตอนแรกค่ะอันนี้สลัดคือพ่อเพิ่งเปิดเพิ่งปลูกเป็นฟาร์มนะคะแล้วก็เลยแบบกะว่าจะทำน้ำสลัดเป็นแบบซีซั่นอ๋อเป็นซีซั่นแล้วก็น่ารักดีนะคะน่ารักก็เลยเป็นทั้งของหวานก็เลยเป็นที่มานะคะทีนี้อยากจะทราบว่ามาเป็นเจ้าของเนี่ยค่ะธุรกิจทั้งกาแฟสดทั้งขนมแล้วก็จะเนี่ยสลัดนะคะคุณทิพย์มีพื้นฐานคุณทิพย์เคยเรียนมาหรือว่าเรียนมาด้านนี้โดยตรงหรือว่ายังไงคะความจริงเรียนไม่เกี่ยวเลยค่ะจบจากเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตใช่ค่ะแล้วก็ต่างกันมากเลยค่ะเศรษฐศาสตร์มาเป็นขนมค่ะเป็นคนชอบทำขนมค่ะชอบทำอาหารอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็เลยไปเรียนทำค่ะทำขนมที่ UFM ค่ะโรงเรียน UFM เรียนเหมือนนักเรียนเลยค่ะ5วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วใช้ระยะเวลาแล้วก็เลิกเรียนนานไหมคะกว่าจะ5วันค่ะ5วันก็คือได้20สูตรแล้วก็แต่ว่าพรุ่งนี้คือทิพย์จะมาคือพอไปเรียนพื้นฐานมาแล้วก็จะมารู้แล้วค่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างก็คือมาปรับเป็นสูตรเองมาปรับเป็นสูตรเองแล้วตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่เป็นทิพย์เค้กน้องจะมาสวีทซีซั่นนะวันนี้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วคะร้านนี้เปิดมาปีกว่าๆค่ะปีกว่าๆแล้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นไทยค่ะที่มาซื้อขนมที่ร้านก็จะเป็นคนแถวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีโรงเรียนประถมค่ะก็จะเป็นน้องๆเด็กประถมมานะคะนะคะตอนนี้เราอยู่กันแถวต้องเรียกว่าเป็นแถวถนนกาญจนาพิเศษนะคะแถวๆนี้แล้วก็แถวๆนี้มีโรงเรียนแล้วก็มีลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาใช่ค่ะแถวนี้จะเป็นลูกค้าประจำถ้าเกิดแบบพอลองมาทานแล้วเขาก็ติดใจนะคะอย่างนี้มีหลายอย่างเลยค่ะอยู่ตรงหน้านะคะเลยอยากให้คุณทิพย์เอาจากที่ขายดีที่สุดก่อนเลยก็ได้ค่ะอันไหนเป็นเค้กที่ขายดีที่สุดคะก็อันนี้ค่ะอันนี้ช็อกโกแลตหน้านิ่มเป็นช็อกโกแลตหน้านิ่มแล้วก็คัพเค้กเด็กๆก็จะชอบน้องประถมก็จะเลือกสีสันสดใสนะคะนะคะก็เป็นเค้กส้มค่ะเค้กส้มเป็นบลูเบอร์รี่อันนี้เป็นบลูเบอร์รี่เนาะเป็นสตรอเบอรี่ทุกเค้กทุกกาแฟสดทุกอย่างในร้านนี้คุณทิพย์ทำเองหมดเลยคนเดียวโอ้โหอย่างนี้ต้องเรียกได้ว่าคือเราทำลงมือตั้งแต่ทำทุกอย่างแล้วก็พอลูกค้ามาเราก็ดูแลลูกค้าอย่างนี้เราจัดสรรยังไงอะคะวิธีการในการบริหารธุรกิจของเราเข้าใจค่ะบางทีวันนี้อบเค้กอยู่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอแป๊บนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วมีลูกมือช่วยไหมคะเพราะว่าทำกาแฟสดด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องไม่มีค่ะไม่มีใครช่วยเลยแต่คือเค้กก็จะทำเอาไว้ก่อนเพราะว่าใส่ตู้เย็นไว้ได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะทำแบบทุก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและอย่างช่วงนี้ที่ใกล้เทศกาลแล้วนะคะคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยค่ะมีสินค้าตัวไหนที่ขายดีมากๆเลยคะคุกกี้ค่ะเป็นคุกกี้เนยสดนะคะแล้วก็จะมีหน้าอัลมอนด์หน้าคอนเฟกหน้าลูกเกด
เป็นมะม่วงอ๋อก็คือทำเตรียมพร้อมเลยเนาะสำหรับลูกค้านะคะให้สั่งก็จะออเดอร์ได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าเค้กสดก็มีบ้างแต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เค้กก็จะเป็นที่แบบลูกค้าที่เคยทานหรือไม่ก็จะแบบเอาไปฝากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมาบอกว่าเอาเค้กอะไรนะคะทำเองมาทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นทั้งคิดไปฝึกทำสูตรมาทำอาหารเองทำกาแฟสดเองด้วยปัญหาอุปสรรคที่เราเจอเราแก้ปัญหายังไงคะเรามีปัญหาอะไรอุปสรรคก็คือการค้าขายคือเราจะต้องรอลูกค้าแล้วก็แบบว่าต้องอดทนนะคะว่าแบบคือรายได้ไม่คงที่ต่อวันนะคะคือจะแบบว่าลูกค้าเข้ามาเยอะวันนี้ก็จะได้เยอะทั้งเค้กคือไม่ทันแบบลูกเค้กหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ไม่ได้ทำเค้กสต็อกไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแบบใหม่สดเสมอเลยว่างั้นเถอะนะคะอันนั้นเป็นหนึ่งปัญหาทีนี้คุณทิพย์เรียนมาทางด้านเศรษฐศาสตร์นะคะมีส่วนช่วยในการเอามาทำธุรกิจยังไงบ้างคะช่วยในส่วนของการบริหารจัดการธุรกิจเราได้ยังไงบ้างนะคะจากการเรียนเศรษฐศาสตร์คือความจริงมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกับทางขนมนะคะแต่ก็จะเรียนแล้วก็จะแบบว่าวางแผนคิดวิเคราะห์ตลาดว่าตอนนี้ผู้บริโภคเยอะไหมไอ้ผู้บริโภคเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สินค้าของเราตัวไหนที่ผู้บริโภคชอบแล้วก็จะทำตัวนั้นออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในร้านนี้มีการจัดโปรโมชั่นหรือมีการส่งเสริมการขายส่งเสริมการตลาดยังไงบ้างไหมคะโปรโมชั่นก็จะมีเป็นสแตมป์ค่ะคือพอซื้อแก้วนึงก็สแตมป์ไว้ค่ะ10แก้วก็แลก4ได้แก้วนึงก็แลก4ได้1แก้วนะคะเด็กๆชอบเนาะเพราะว่าแค่ขนมก็อร่อยแล้วแล้วก็ยังมีของเล่นเป็นสแตมป์เป็นอะไรปั๊มเองเลยค่ะขอปั๊มเองขอปั๊มเองเลยนะคะแล้วคุณทิพย์มีการวางแผนไว้มั้ยคะว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะต้องทำออกมาเพิ่มเติมให้มากกว่าที่มากกว่าปกติมั้ยนอกเหนือจากที่ลูกค้าออเดอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุกกี้ก็จะมีทำตามออเดอร์แล้วก็จะมีวางขายหน้าร้านด้วยค่ะก็คือแบบว่าถ้าเผื่อคนที่เคยซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสั่งเข้ามาว่าแล้วตอนนี้ที่มีกล่องค่ะเห็นสวยด้วยใช่ค่ะด้านหลังนะคะใช่ค่ะอันนี้คือเราออกแบบแพ็กเกจจิ้งเองเลยค่ะนี่ซื้อก็คือซื้อเป็นกล่องมาค่ะนี่เรียกว่ากล่องคุณหนูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกล่องเจ้าหญิงก็จะมีกล่องเจ้าหญิงค่ะก็มีเป็นที่หิ้วเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านหลังใช่อันเล็กๆอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกล่องเจ้าหญิงจะเป็นอีกจะใหญ่กว่านี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณทิพย์พาเราไปชมนะคะและอย่างเนี้ยค่ะเราขายราคาเท่าไหร่อะคะคุกกี้กล่องขนาดนี้อันนี้ทิพย์ขายแค่90บาทค่ะแล้วก็อันนี้ขาย40บาท40บาทเท่านั้นเองค่ะอยู่ในแพ็คเกจที่แบบน่ารักก็ดูแบบสวีทหวานหวานน่ารักทีเดียวค่ะพูดมาถึงตอนนี้นะคะเมื่อกี้คุณทิพย์บอกน้องอยากไปดูว่ามีกล่องแบบไหนเมื่อกี้เป็นกล่องแบบไหนนะคะเป็นกล่องแบบเจ้าหญิงใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องรบกวนให้คุณทิพย์พาเราไปชมนะคะบริเวณรอบๆร้านสวีทซีซั่นเราจะได้ขอแอบชิมด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่หลังเคาน์เตอร์ของ Sweet Season แล้วค่ะอุปกรณ์เยอะแยะมากมายอุปกรณ์เลยอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะชิ้นใหญ่ที่สุดอันนี้เราเป็นเครื่องอันนี้เป็นเครื่องนี่เป็นเครื่องบดกาแฟค่ะกาแฟนะคะพอหมดเสร็จเครื่องกาแฟทำกาแฟตรงส่วนนี้ตรงนี้เราใช้เงินลงทุนสูงไหมคะคุณทิพย์สำหรับคุณผู้ชมเนาะที่สนใจก็คือเครื่องรุ่นนี้ความจริง2หัวนี้ก็จะเป็นแสนนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้ไม่ถึงค่ะนี่แค่ประมาณ 60,000 นะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะแยกต่างหากก็แยกต่างหากก็เกือบเครื่องค่ะเพราะงั้นจะลงทุนกาแฟสดเห็นร้านเล็กๆอย่างนี้ไม่ใช่ว่าก็มีเงินลงทุนจํานวนนึงเหมือนกันนะคะแล้วก็วิธีการที่จะทําเนี่ยกาแฟเคยลองทําเล่นๆเหมือนกันนะคะที่บ้านบางคนบอกอยากได้ลาเต้บ้างบางคนเอาเอสเพรสโซ่คาปูชิโน่อุ๊ยตายเรางงไปหมดเลยว่าเดี๋ยวใส่นมเดี๋ยวไม่ใส่นมอันนี้ก็ต้องมีศึกษาเหมือนกันก็เรียนมาค่ะก็เรียนมาแล้วก็ต้องทำนะแล้วตัวคุณทิพย์เองนะคะชอบกาแฟไหนเป็นพิเศษไหมคะทิพย์ชอบมอคค่าค่ะชอบมอคค่ามอคค่าคือจะผสมโกโก้ลงไปด้วยนะคะมันก็จะกลมกล่อมกว่าไม่เข้มเกินไปค่ะแล้วเมนูที่ขายดีของเครื่องดื่มอันนี้จะเป็นอะไรคะเอสเปรสโซ่ค่ะเอสเปรสโซ่ขายดีที่สุดแล้วน้องๆเด็กทานโอริโอปั่นค่ะโอริโอค่ะนี่ไงต้องเป็นโอริโอปั่นนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณทิพย์พาเรามาตรงนี้แล้วเราเห็นอุปกรณ์เยอะแยะนะคะแต่แอบเห็นลายวาดการ์ตูนนะคะฝีมือของคุณทิพย์เองด้วยไหมคะวาดเองค่ะวาดเองทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศเนาะจะมีแบบลูก
การ์ตูนแล้วก็ดูว่าจะได้อินสปิเรชันมาจากตัวเองแน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณทิพย์พาเราขอขยับเข้าไปในส่วนของหลังร้านแล้วเนาะนะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะคะใช่ค่ะตามกันไปเลยค่ะค่ะคือตรงนี้ก็จะเป็นที่เตรียมวัตถุดิบของทิพย์นะคะในการทำเค้กค่ะก็จะมีไข่มีน้ำตาลแล้วก็จะเอาแป้งออกมาวางเฉพาะที่ใช้ในการทำเค้กค่ะค่ะแล้วพอเราเตรียมวัตถุดิบเสร็จนะคะแล้วก็จะมาผสมแป้งในเครื่องนี้นะคะแล้วก็ต้องใช้หัวตีอะไรก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะในการตีแป้งเสร็จปุ๊บก็ตีแป้งออกมาค่ะแล้วก็เตรียมเข้าเตาอบค่ะค่ะแล้วพอเราได้เนื้อเค้กนะคะแล้วเราก็จะเอามาใส่ในเตาอบค่ะคือเตาอบนี้ก็จะเป็นเตาอบเล็กค่ะสำหรับอบพวกคัพเค้กอะไรอย่างนี้เล็กๆนะคะคือเค้กปอเล็กๆค่ะจำนวนไม่เยอะค่ะค่ะแล้วจากเตาเมื่อกี้นะคะคือเตาไฟฟ้าค่ะแต่ส่วนเตานี้จะเป็นเตาแก๊สนะคะที่สำหรับใช้อบเค้กในปริมาณมากๆนะคะก็คือจะใส่ได้เยอะค่ะแล้วก็จะอบเค้กออกมาก็จะเป็นเค้กได้ทีนึงหลายๆปอนค่ะ 5-6 ปอนขึ้นไปนะคะแล้วก็ทำคุกกี้ก็จะใช้เตานี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าจะต้องอบทีนึงเยอะๆแต่คือเตาแก๊สเนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของอุณหภูมิในการอบเค้กนะคะเพราะว่าอุณหภูมิแก๊สเนี่ยจะไม่คงที่เหมือนอุณหภูมิของเตาไฟฟ้าค่ะค่ะเห็นไหมคะธุรกิจอย่างนี้คือลงทุนได้ไม่ยากค่ะแล้วก็ทำคนเดียวก็เอาอยู่ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณทิพย์พาเราไปเดินดูมาแล้วแล้วก็บอกว่าทำคนเดียวโอ้โหอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายนั่นสิคะทำคนเดียวได้ยังไงไม่มีใครมาช่วยไหมคะครอบครัวอ๋อค่ะก็ถ้าเกิดช่วงปีใหม่ค่ะที่ออเดอร์เยอะๆนะคะก็จะมีพ่อกับแม่แล้วก็จะมีน้องๆค่ะปิดเทอมค่ะก็จะมาช่วยทำเป็นลูกมือนะคะมาเป็นลูกมือมาช่วยกันคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้อย่างนี้คือเราต้องสอนก่อนไหมคะต้องสอนค่ะคือถ้าแบบอาจจะมีน้องเล็กสุดก็จะ8ขวบก็จะเป็นคนทาถาดเค้กก็จะต้องทาเนยก่อนก็จะเป็นกำลังจะสนุกเนาะใช่ว่าได้เหมือนแบบได้ทำได้ลงมือทำคนต่อใครนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีโรยคอนเฟกเพราะคอนเฟกจะต้องโรยข้างบนแล้วก็ใส่ลงไปในเนื้อด้วยเขาจะเป็นคนโรยเป็นคนแบบช่วยกดช่วยอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างนี้วางแผนในอนาคตอย่างไรคะกับร้าน Sweet Season ของเราก็คืออันนี้ดิก็เพิ่งเปิดมานะคะก็จะทำไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าในอนาคตก็อยากจะเปิดเป็นร้านที่มีแบบอาหารจานเดียวด้วยเพราะว่าก็ชอบทำอาหารแบบสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสลัดมันก็เข้ากันอยู่แล้วอ่ะค่ะแล้วถามไปถึงตัวสลัดสักนิดนึงค่ะที่บอกว่าณตอนนี้คือคุณพ่อก็ไปทำอยู่เป็นปลูกเป็นเองค่ะเป็นผักไฮโดรโปนิกส์ค่ะที่ปลูกในน้ำที่เป็นปลูกในไร่ดินน่าสนใจมากๆเราก็เลยสนใจว่าเดี๋ยวในอนาคตต่อไปแล้วก็เอาอันนี้แหละเข้ามาเสริมนะคะอาจจะเป็นทำเป็นทั้งอาหารด้วยทีนี้มีทั้งสลัดมีทั้งขนมมีทั้งกาแฟสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเป็นผักที่แบบว่าปลูกด้วยไร่สารที่เราสลัดที่ใช้ดิบใช้น้ำมันมะกอกค่ะทำเองเหมือนกันทำเองเหมือนกันแล้วพวกสูตรอะไรต่างๆอันนี้เราก็เอามาจากไหนนั่นคือมีเพื่อนเปิดร้านสเต็กอยู่ค่ะก็ขอสูตรน้ำสลัดที่เป็นแบบครีมมาคือจะไม่เหมือนแบบทั่วไปที่ใส่ไข่ของกิฟจะครีมไม่ใส่ไข่ค่ะก็จะมีแบบใส่นมใสค่ะแล้วก็สลัดน้ำใสใช้น้ำมันมะกอกค่ะดูเป็นมุมมองของนักธุรกิจรุ่นใหม่จริงๆเลยนะคะเลยอยากจะทราบว่าเนี่ยจากที่เราทำมาเป็นระยะเวลา1ปีกว่าๆละนะคะคุณทิพย์รู้สึกว่าตัวเองกับการทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยทำงานประจำมาก่อนแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นนักธุรกิจนั่นสิคะความแตกต่างเป็นยังไงเราแตกต่างมากค่ะคือว่าอันนี้ก็คือต้องใช้เงินลงทุนทั้งหมดแต่คืออันนั้นคือเราทำงานแล้วก็จะได้เงินทุกสิ้นเดือนอะไรอย่างนี้แล้วก็คือเงินจะต้องเท่ากันหมดอะไรอย่างนี้แต่คืออันนี้แต่ละวันเงินไม่เท่ากันค่ะแต่ก็คือข้อดีคือเราได้เงินเลยค่ะแล้วก็แบบ
ซื้อของได้เลยอะไรอย่างนี้ก็คือพวกเครื่องอุปกรณ์อะไรพวกนี้ตอนแรกก็จะเป็นครอบครัวค่ะป้าซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะลงทุนค่ะลงทุนให้ก่อนตอนแรกแล้วถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ชมกำลังดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากจะทำธุรกิจบ้างนะคะโดยเฉพาะเบเกอรี่เพราะมันเป็นความใฝ่ฝันเลยสำหรับแบบหลายๆคนว่าฉันอยากจะทำร้านกาแฟนะคะเราได้ยินบ่อยมากนะคะอยากจะมีร้านกาแฟอยากจะมีร้านเค้กร้านขนมปังเป็นของตัวเองจังเลยเขาจะต้องเริ่มต้นยังไงดีคะคือตอนแรกเลยต้องชอบในการทำก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่ชอบนี่ทำไม่ได้เพราะเค้กนี่แต่ละอย่างต้องตวงสูตรเป๊ะทั้งหมดถ้าใส่ผงฟูมากเกินไปก็ไม่ได้ใส่อะไรมากเกินไปก็ไม่ได้ลืมใส่น้ำตาลทิ้งทันทีค่ะน้องปลาค่ะตอนแรกบ่อยมากบ่อยมากเลยนะคะลืมคือแบบจะนี่คือหน้าแบบไม่ได้เรียบอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกค่ะก็คือต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนเนาะแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกการต้องเรียกว่าต้องมีความรู้แล้วก็ต้องฝึกฝนด้วยแต่ว่าคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าตลอดเวลาที่เรานั่งคุยกันอยู่แล้วก็ที่คุณทิพย์พาเราชมนะคะคุณทิพย์จะยิ้มตลอดเวลาดูแบบมีความสุขแล้วก็แบบแฮปปี้กับธุรกิจนี้ของตัวเองแล้วตรงนี้ที่จะเป็นเสน่ห์ที่จะดึงให้แบบว่าคนเข้ามาโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นลูกค้าประจำลูกค้าตัวน้อยๆนะคะที่คุณทิพย์บอกว่าเป็นลูกค้าประจำทีนี้ท้ายที่สุดแล้วแหละค่ะอยากให้เจ้าของธุรกิจคนสวยนะคะช่วยอวยพรปีใหม่กับคุณผู้ชมของเราสักนิดนึงค่ะในโอกาสเนาะเราใกล้ปีใหม่เต็มทีแล้วค่ะค่ะก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าให้มาช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ชมมีความสุขนะคะแล้วก็มีชีวิตที่หอมหวานเหมือนเค้กที่ดิฉันนะคะอย่างนี้เลยนะคะความสุขค่ะค่ะต้องวันนี้ต้องขอบคุณคุณทิพย์มากนะคะที่ให้เกียรติพวกเรามาร่วมพูดคุยแล้วก็มาเยี่ยมชมธุรกิจเบเกอรี่นะคะแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นสีสันสดใสในตอนสิ้นปีนะคะแล้วก็ขอให้ปีหน้าชีวิตหอมหวานเหมือนกับเบเกอรี่ร้านนี้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณทิพย์มากๆเลยวันนี้ที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับปีหน้าจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นนะคะอย่าลืมติดตามชมธุรกิจของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดกับการสัมภาษณ์พิเศษดร.อุษารุ่งโรจน์การค้าอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และอาจารย์ประจวบนิรังสรรค์อาจารย์พิเศษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในหัวข้อการบริหารธุรกิจเบเกอรี่